สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมะตูมนะครับ วันนี้นายมะตูมขอนอกเรื่องอาหารนอกเรื่องรถมอไซค์เนาะเมื่อกี้นายมะตูมจะมาเลื่อนรถตัวเองแต่เผอิญว่าลองทดสอบกุญแจเป็นของ Vigo ตัวนี้นะครับ Vigo ส่วนตัวนี้เป็นของ Vios ปี2016นะครับ Vios และทีเนี้ยจะมาให้ดูว่ามันอาจจะเป็นเบาะแสทำให้มิจฉาชีพนะครับขโมยของในรถเราหรือขโมยรถเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ผมจะปลดล็อกเห็นไหมตากล้องปลดล็อก Vigo ปลดล็อก Vios นะครับผมอันนี้คือปลดล็อกแล้วประตูเปิดได้นะครับประตูเปิดได้โอเคนะเดี๋ยวเราดูกันพร้อมๆกันห้ามละสายตาจากรีโมทนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับจะไม่มีการตัดต่อไม่มีใครอยู่ในรถผมจะทำการล็อก Vigo เมื่อกี้กุญแจหลุดไปเอาใหม่นะนะนี่นะนี่นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิม Vigo ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจะทำการล็อก Vigo โดยกดรีโมทของ Vios เป็นปุ่มปลดล็อกรถนะครับผมจะกดปุ่มล็อกรถตอนนี้ผมกดแล้วได้ยินเสียงแล้ว Vigo ยังไม่กดนะผมจะกดแล้วครับกดค้างก่อน Vigo กดแล้วนะครับเมื่อกี้กดแล้วนะมาดูเห็นไหมครับยังล็อกได้เอาอีกอย่างนิดนึงกดของมีออดค้างไว้ของมีโก้นะครับเห็นไหมล็อกแล้วอันเนี้ยล็อกแล้วนะครับเอาใหม่นะครับมีออดปลดล็อกมีโก้จะกดล็อกนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมขออีกรอบนึงVigo ปลดล็อก Vigo ปลดล็อกเห็นไหมเงียบกิ๊บเนี่ยครับมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราลงรถจากรถเราแล้วเราต้องเช็คตลอดเลยนะครับ Vios กดล็อกปลดล็อกนะครับ Vios Vigo กดล็อกรถเนี่ยล็อกเอาใหม่กดค้างไว้กดล็อก Vigo เห็นไหมครับช้าสัญญาณมาช้ามากแต่ล็อกอยู่เดี๋ยวโอเค Vigo ผ่านไปก็คือเอาง่ายๆว่าสัญญาณ Vigo ยังแรงอยู่แต่เป็น Vigo ตัวเก่าแล้วนะอันนี้สัญญาณล็อกยังแรงอยู่แต่ว่าก็มีบางจังหวะบางครั้งที่รถไม่ได้ล็อกทั้งๆที่เรากดล็อกนะครับมาดู Vios กันนะครับตอนนี้ Vios กดล็อกอยู่นะ Vios กดล็อกอยู่นะครับผมจะกดของ Vigo ค้างไว้นะจะได้ยินเสียงเนาะแล้วผมจะกดล็อก Vios นะครับกดแล้วนะกดแล้วนะครับเป็นไงครับก็ยังเหมือนเดิมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะ Vigo ปลดล็อกไปเลยส่วน Vios จะล็อกแล้วนะกดล็อกกดหนักเลยนะครับแต่ยังเหมือนเดิมไม่ล็อกเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูกันชัดๆไปเลยเนาะดูกันชัดๆไปเลยกดล็อก Vios กดแล้วนะเป็นไงไม่ล็อกนะครับไม่ล็อกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับว่าผมทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นต้นแบบในการจะให้คนไปทำความผิดนะครับแต่ผมอยากเตือนพี่ๆเจ้าของรถทุกคันที่ใช้งานรถเราอยู่ทุกวันนะครับอย่าให้เช็ครถทุกครั้งทำการล็อกรถเช็คล็อกแล้วนะครับทำการล็อกรถเช็คทุกครั้งก่อนออกจากรถ
พื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและลูกหลานท่านที่อยู่ภายในรถนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายมาตูมด้วยนะครับผมวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าข้ามขั้นตอนไหนผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่ถึง5นาทีที่แล้วเพราะว่าผมต้องย้ายรถแต่ผมลองกดเล่นๆดูอ้าวรถไม่ล็อกเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ